ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะพบกับเราอีกแล้วคลิปนี้เราจะพามาถักผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่ผืนนี้นะคะเป็นลายง่ายๆนะคะก็จะมีชายให้เขาด้วยนะคะใช้โซ่แล้วก็ทำกลมๆตรงปลายนะคะทำสองสีนะคะวันนี้ทำทูโทนนะคะไหมที่ใช้เราใช้สองม้วนนะคะเป็นไหมไหมฟูวีนัสตัวนี้นะคะเราใช้ม้วนละ50กรัม2ม้วนนะคะไหมฟูนี่จะถักค่อนข้างที่จะต้องเกี่ยวให้แม่นๆหน่อยนะคะเนื่องจากเขาเป็นขนนะคะถ้าเกี่ยวผิดเนี่ยมันจะแตกนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็เปลี่ยนไปใช้ไหมพรมธรรมดาได้นะคะแล้วก็ถ้าใช้ไหมตัวเนี้ยถ้าเวลาที่เราถักผิดแล้วเราจะดึงออกมามันอาจจะติดกันได้นะคะต้องค่อยๆทำใช้ไหมตัวนี้ต้องใจเย็นมากนะคะเราใช้ไป2ม้วนนะคะสีม่วง1ม้วนแล้วก็สีอ่อนม่วงอ่อน1ม้วนนะคะรวมทั้งหมดเป็นม้วนละ50กรัมก็100นะคะ100กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะใช้เข็มนะคะโครเชของทิวลิปเข็มเงินนะคะเบอร์1นะคะแล้วก็นี่ด้านหลังนะคะใช้ไหมพรมไหมฟูนะคะวันนี้จะถักเป็นทูโทนนะคะเป็นสีม่วงเข้มกับม่วงอ่อนนะคะอย่างละครึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะจะขึ้นห่วงแบบห่วงนะคะทำเป็น10ห่วงนะคะคือถักโซ่7แล้วก็ถักพอ3คอลงไปนะคะที่หลักแรกทำ10ห่วงนะคะเริ่มต้นนะคะเลข6กับหลังสอดเข็มลงไปเกี่ยวขึ้นมาดึงปลายสั้นๆนี้นะคะให้ชิดกับเข็มแล้วเริ่มถักโซ่7โดยการพันควัก1พันควัก2 3 4 5 6 7นะคะได้แบบนี้แล้วจะเริ่มทำห่วงโดยการทำพันหัวเข็ม3ครั้งหรือพอ3คอนะคะลงไปที่หลักแรกลงไปที่ตรงนี้นะพัน3ครั้ง1 2 3นะคะแทงลงไปที่โซ่แรกที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาตอนนี้จะมี5แล้วนะคะ5ห่วงให้เราเกี่ยวไหมพันหัวเข็มนี้นะคะปลดทีละ2ห่วง3ครั้งนะคะ1ทีละ2ห่วง2 3นะคะเหลือ2ห่วงแล้วก็รวบได้1ห่วงแล้วนะคะต่อไปห่วงที่2ก็ทำโซ่7พอ3คอพันหัวเข็ม3รอบแทงลงไปในห่วงนี้นะคะพักขึ้นมาจะมี5ห่วงเหมือนเดิมนะคะปลดทีละ2ห่วง3ครั้งนะคะ1 2 3เหลือ2ห่วงสุดท้ายแล้วก็รวบนะคะจะได้แบบนี้นะคะทำให้ครบ10ห่วงนะคะถ้าไม่ทันก็ปรับสปีดได้นะคะเดี๋ยวเจอกันตอน10ห่วงตอนท้ายนะคะจะได้งานแบบนี้นะคะ10ห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะถักแถวที่2กันนะคะแถวที่2นะคะให้ขึ้นโซ่7นะคะแล้วก็ทำปมให้เขาระหว่างโซ่เนี่ยนะคะก็ถัก X นะคะทำปมทำโซ่ถัก X นะคะเริ่มโซ่7นะคะเมื่อกี้ถักไปสุดแล้วก็ให้ถักโซ่7แล้วค่อยพลิกกลับนะคะเจ็ดนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะมาหัก x ลงตรงกลางเนี่ยนะคะกลางห่วงเสร็จแล้วพอถัก x แล้วจะได้แบบนี้นะคะทำปมให้เขา3โซ่3นะคะ1 2 3การทำปมก็สอดเข็มลงไปที่ฐานโซ่เมื่อกี้ที่ถัก3นะคะ
สองห่วงแบบนี้นะคะสองเส้นแบบเนี้ยแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวผ่านในเข็มอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ปมแล้วนะคะพอได้ปมแล้วก็ถักโซ่7ต่อเลยนะคะถักโซ่7ทำปมไปตลอดแถวเลยนะคะโซ่7แล้วก็ล็อกกับห่วงถัดไปเลยถัก Xแทงเข็มลงไปเกี่ยวขึ้นมามี2ห่วงรวบ X หรือคอทอนะคะอันเดียวกันแล้วก็ทำปม1 2 3นะคะแล้วก็ทำปมโดยการสอดเข้าไปที่ฐานโซ่เหมือนเดิมเกี่ยวขึ้นมาแล้วถัก4ลงไปที่ห่วงในเข็มแล้วก็โซ่7ล็อกกับห่วงถัดไปถัก X นะคะจะได้แบบนี้นะคะถักไปให้ครบตลอดแถวเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายค่ะพอทำปมนะคะมาถึงหลักสุดท้ายให้จบด้วยโซ่3แล้วก็พอ3คอนะคะพัน3ครั้งนะคะก็ถักไปนะคะ1 2 3พัน3ครั้ง1 2 3แทงลงที่โซ่หลักแรกที่เริ่มต้นนะคะตรงนี้นะตรงนี้แทงลงไปควักขึ้นมาปลดทีละ2ห่วง1 2ห่วง2 2ห่วง3แล้วรวบนะคะต่อไปจะถักแถวที่3นะคะเดี๋ยวแถวที่2ที่3ที่4เนี่ยแถวที่3ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มดึงงานเขาจะเริ่มเห็นลายแล้วนะคะตัวนี้ยังไม่เห็นนะคะแถวที่3ก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่7นะคะแล้วก็จบด้วยโซ่7นะคะมันจะสลับกันนะคะจบแบบนี้แถวนึงจบแบบนี้แถวนึงนะคะใช้ลายเดียวตลอดงานเลยนะคะเริ่มนะคะ7นะคะ7โซ่7แล้วก็พลิกกลับนะคะพลิกนะคะลงไปล็อกถัก X กับห่วงถัดมาเลยนะคะห่วงที่ว่างๆอยู่นะคะล็อกปุ๊บก็ทำปมเลยโซ่3โซ่3แล้วก็ทำปมนะคะสอดไปที่ฐานเหมือนเดิมเลยเกี่ยวขึ้นมาแล้วผ่านในเข็มผ่านห่วงในเข็มได้ปมแล้วก็ถักโซ่7ต่อล็อกลงในห่วงถัดมาถัก X ลงไปนะคะแล้วก็ทำปมนะคะแล้วก็โซ่7แล้วก็ X แล้วก็ปมนะคะแบบนี้ตลอดเลยนะคะทำให้จบแถวนะคะจบแถวด้วยโซ่7นะคะก็ถักโซ่7แล้วก็ล็อกลงไปธรรมดาเลยนะคะถัก X ลงไปเลยนะคะแถวที่4ถักเหมือนแถวที่2นะคะแถวที่4ให้ถักเหมือนแถวที่2นะแถวที่5ถักเหมือนแถวที่3นะคะพอจะเริ่มแถวที่4แล้วก็ดูแถวที่2ไปเลยนะคะ7โซ่7นะคะถักโซ่7แล้วก็พลิกนะคะพลิกแล้วก็ล็อกกับตรงนี้นะคะครั้งแรกห่วงแรกนะคะถัก X ลงไป
ก็ทำปมก็โซ่7ล็อกกระห่วงถัดไปนะคะล็อกกระห่วงถัดมาเลยแล้วก็ทำปมนะคะนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตามความยาวที่ต้องการนะคะตอนจบแถวที่4นะคะให้จบเหมือนแถวที่2เนี่ยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะทำปมก่อนนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะโซ่3จบด้วยโซ่3พันพอ3ข้อ1 2 3นะคะแทงลงแถวล่างแถวล่างก็คือแถวห่วงเนี่ยนะคะหลักแรกหลักท้ายสุดเนี่ยนะคะแทงลงไปก็ปลดทีละ2ห่วง1 2 3แล้วก็รวบนะคะแถวที่5ก็ดูแถวที่3เลยนะคะแถวนี้ตามนี้เลยนะคะสลับไปสลับมานะคะการจบนะคะสลับไปสลับมานะถักจนจบเลยนะคะพอถักมาได้สักพักหนึ่งลายเขาจะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะคะนะคะลายจะเป็นอย่างนี้นะคะที่ได้นะถักต่อไปความยาวตามต้องการเลยนะคะถ้าใครจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เลยถ้าใครจะใช้สีเดียวทั้งผืนก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายๆนะคะตอนนี้ถักมาถึงแถวสุดท้ายที่เราจะถักปมให้เขาแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะถักชายให้เขาแต่ว่าก่อนถักชายเราจะต้องทำให้ด้านมันเหมือนกับด้านที่เราเริ่มต้นนะคะทำให้เหมือนตรงนี้นะคะสองแถวแรกเนี่ยนะคะก็โดยการถักโซ่7กลับไปโดยไม่ต้องทำปมนะคะทำปกติเลยแต่ไม่ต้องทำปมนะคะโซ่7แล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ถักเอ็กลงไปในห่วงปกติเลยนะคะทุกห่วงเลยไม่ต้องทำปมนะคะจะได้งานแบบนี้นะคะทำให้จบนะคะตอนจบนะคะแถวนี้นะคะก็โซ่3แล้วก็พอ3คอนะคะถักปกติเลยนะคะแค่ไม่ทำปมแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะถักกลับอีกแถวนึงนะคะโซ่7แล้วก็กลับนะคะนะคะโซ่7แล้วพลิกกลับอีกครั้งนึงนะคะแถวสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำชายแล้วนะคะก็ถักกลับไปปกตินะคะไม่ต้องทำปมนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายแถวนะคะก็เดี๋ยวจบแถวที่2แล้วนะคะก็ถัก x ไปปกติเลยกับหลักสุดท้ายเนี่ยนะคะห่วงสุดท้ายก็ x ไปเลยเดี๋ยวเราจะถักชายให้เขาแล้วนะคะเดี๋ยวหันด้านให้ถูกให้ด้านอยู่ด้านเดียวกันนะคะโซ่25นะคะอันนี้ถักวนนะคะถักโซ่5ตรงกลางนะคะแล้วก็ถักวนเป็นวงกลมนะคะโดยถัก f 6ครั้งในวงกลมเนี่ยนะคะแล้วก็เว้นด้วยโซ่2แล้วก็ F บนมานะคะ F อีก6ครั้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่นะคะจับงานแบบนี้นะคะเตรียมถักระบายนะคะเราจะถักมาทางนี้นะคะถ
ถักมาทางนี้นะคะโซ่25นะคะเมื่อได้โซ่25แล้วโซ่6นะคะตรงนี้ถัก6กันนะคะ6นะคะโซ่6นะคะโซ่6เสร็จแล้วนับย้อนกลับไป6หลักก็ถัก4ลงในหลักที่6เลยนะคะตรงนี้นะคะหลักที่6แทงลงไปแล้วเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลอดในเข็มนะคะหลังจากนั้นให้หมุนหมุนแบบนี้เราจะถักบนไปด้านซ้ายมือนะคะเอาโซ่ไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะเอาห่วงไว้ข้างบนนะคะพลิกด้านให้ถูกนะคะถักโซ่3เริ่มต้นนะคะถักเอฟลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้ารวมโซ่ด้วยก็เป็น6แล้วนะคะ6หลักนะคะพอ6หลักแล้วให้เว้นด้วยโซ่2นะคะที่ถักโซ่2เพราะว่าเขาจะได้มีระยะในการโค้งนะคะเขาจะได้ไม่งอโซ่2แล้วก็ถัก F 6ครั้งกลับมานะคะพันหัวเข็มถัก F 6ครั้ง1 2 3 4 5นะคะหลักที่6เราไม่ต้องถักเอฟให้เราถักโซ่นะคะโซ่3 1 2 3เหมือนตอนเริ่มนะคะเมื่อกี้เริ่มโซ่3จบด้วยโซ่3แล้วก็ถัก4ลงในห่วงเขาก็จะมาอยู่ตรงโซ่พอดีเห็นไหมคะอยู่คู่กันกับโซ่อันนี้นะคะก็ถักโซ่25กลับยี่สิบห้านะคะจากนั้นตอนเราหมุนเนี่ยเขาอาจจะบิดนะคะให้เราทำการปล่อยเข็มเอาเข็มออกก่อนแล้วก็พลิกเขาให้ด้านถูกนะคะให้ด้านถูกมาอยู่ด้านหน้างานที่เราทักอย่าให้เขาบิดนะด้านถูกก็คือด้านเป็นแบนเนี่ยนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเส้นเล็กอะด้านถูกก็คือด้านแบนๆเนี่ยนะคะด้านผิดก็คือด้านนูนๆอย่างเงี้ยนะให้ด้านแบนๆมาอยู่ด้านหน้าด้านเดียวกันนะเมื่อจัดด้านแบนมาอยู่ด้านเดียวกันแล้วให้ถัก X ลงในช่องถัดมาคือช่องนี้ตรงจุดๆเนี่ยค่ะตรงกากบาทเนี่ยนะตรงระหว่างรอยเชื่อมเนี่ยนะคะจับไหมอย่าให้บิดนะคะแล้วก็จับโซ่อย่าให้บิดนะแล้วก็แทง X ลงเลยนะคะไหมฟูอาจจะดูยากหน่อยนะคะถ้าเกิดเป็นไหมพรมธรรมดาดูง่ายนะคะขนเขาจะไม่เยอะอันนี้ขนเยอะนะคะจับแบบนี้นะคะถัก X ลงในช่องนี้นะแทงลงไปแบบนี้นะแทงลงไปแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมามี2ห่วงแล้วก็รวบนะคะได้ลายแบบนี้แล้วนะคะ
ต่อไปก็ถักโซ่ยี่ห้าแต่พอถักยี่ห้าเสร็จก็นำมาถักเอ็กลงในช่องถัดไปอย่างเงี้ยนะคะทำต่อไปให้ครบช่องเลยนะคะพอ6เราก็ล็อกห่วงถักซีนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็ถักโซ่3ทำกรีบทำวงกลมอ่ะนะคะพอได้6หลักรวมโซ่แล้วขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ถัก F5 ครั้งจบด้วยโซ่3นะคะจบด้วยโซ่3ถัก C ลงในห่วงแล้วก็ถักโซ่25ไปถัก X กับหลักถัดไปนะคะยี่สิบห้านะคะแล้วก็จัดเอาเข็มออกจัดงานอย่าให้เขาบิดนะคะให้หันมาด้านเดียวกันพอหันเสร็จแล้วให้เข็มใส่เข้าไปนำไปถัก X ในช่องถัดไปเลยนะคะถัก X ลงช่องนี้ทำให้ครบนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายนะคะตอนนี้เขายังไม่ได้รีดนะคะเขาเลยก็หงิกงอนะคะเดี๋ยวพอรีดแล้วก็จะตรงนะคะแบบนี้นะคะหลักสุดท้ายนะคะก็ล็อกเลยนะคะล็อกกับหลักสุดท้ายนะคะถักซีได้เลยนะคะอันสุดท้ายแล้วก็ล็อกมาทีหนึ่งกลับมาทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ทำให้ใหญ่ขึ้นนะวาดให้ใหม่นะอันนี้จะเล็กไปนะทำเหมือนกันนะคะบนไปโซ่3นะตรงกลาง6นะคะก็บนไปด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็ขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็ลงมาอย่างนี้ก็ตอนนี้เราก็ถักเสร็จแล้วนะคะความยาวตอนยังไม่รีดก็ประมาณ7นิ้วนะคะความกว้างนะคะประมาณ7นิ้วความยาวนี่แล้วแต่เราเลยนะคะสำหรับเราตัวนี้เราถัก88แถวนะคะโซ่88อันนะคะแถวแบบนี้นะคะ88แถวนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารีดชายให้เขานิดนึงนะให้เขาเรียบนะคะไม่ให้เขางอๆแบบนี้นะคะรีดด้วยที่หนีบผมเซรามิกนะคะตัวนี้นะคะคลิปรีดเต็มอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะจะมีเราจะทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะคะไปดูได้นะคะกดย้อนหลังไปดูได้นะคะอันนี้เราจะทำคร่าวๆให้ดูนะคะสองด้านนะคะรีดสองด้านเลยนะด้านนี้กับด้านนี้นะคะใช้ไม้เสียบแบบนี้นะคะจับด้านให้ถูกก่อนนะคะเสียบเข้าไปเขาจะได้เป็นแผงเดียวกันนะคะจะได้รีดง่ายนะคะก็ใช้เตารีดได้นะใช้ไฟอ่อนที่สุดอะค่ะรีดครั้งเดียวพอนะคะหมายถึงรีดครั้งเดียวครั้งต่อไปเวลาซักแล้วไม่ต้องรีดแล้วนะคะเขาจะอยู่แล้วนะคะด้านล่างก็ทำไว้ให้ตึงนะคะด้านนี้ก็ให้ตึงนะคะอาจจะเอาที่หนีบผ้าหนีบไว้ก็ได้หรือหาเอาแขนเอาขาหนีบไว้ก็ได้นะคะให้เขาตึงๆเอาแขนทับไว้ก็ได้นะเราจะรีดส่วนที่เป็นโซ่ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เราไปรีดอีกครั้งหนึ่งนะ
ทำแป๊บเดียวเองอะถ้าทำแบบเนี้ยเขาจะเท่ากันทุกโซ่ไงคะพอรีดแล้วความร้อนเขาจะยืดใช่ไหมถ้าเราไม่ทำทีเดียวแบบเนี้ยอาจจะไม่เท่าถ้าไปรีดทีละอันอาจจะไม่เท่าความร้อนเอาความร้อนต่ำสุดก็ได้นะคะเพราะว่าเสียบไว้นานๆเขาก็จะร้อนแล้วก็เราก็ทดสอบโดยการจับดูก่อนถ้าร้อนมากก็ไม่ได้นะคะเขาจะหดเลยนะคะเอาความร้อนต่ำสุดถ้ามันล้างไปก็เอาออกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะทำทีละครึ่งก็ได้เพราะว่าเขายาวเขาใหญ่ผืนเขาใหญ่จะใส่ไม่หมดอย่าแช่นะคะเดี๋ยวหดนะเอาเบาๆนะคะแป๊บๆก็พอนะคะแค่นี้เขาก็ตรงแล้วนะคะแค่หน้าไปให้เขาอยู่ก็ออกได้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็เอามานาบที่หลังได้นะก็จะแบนๆนิดนึงนะคะตรงตัวนี้เราไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะทำอ่ะก็ใช้เตารีดนะคะรีดด้านในด้านที่ผิดอ่ะนะคะด้านนอกไม่ต้องรีดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบนนะคะใช้ความร้อนนิดเดียวพอนี่เรารีดเฉพาะชายเขาจะได้ทิ้งตัวสวยจะได้ไม่งอนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอตอนเขาเสร็จแล้วนะคะทำให้ครบทั้งสองด้านเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะตรงแล้วนะคะเปรียบเทียบกันนะอันนี้งอๆนะอันนี้ตรงแล้วนะใครอยากได้ยาวกว่านี้ก็ยืดไปกว่านี้นิดนึงก็ได้นะตอนนี้ก็รีดสองด้านแล้วนะคะเขาจะเรียงสวยแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ผ้าอเนกประสงค์ของเราแล้วนะคะจะเอาไว้พันคอคลุมไหล่หรือว่าโพกศีรษะก็ได้นะคะเพื่อนๆอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มลายเอานะคะแล้วก็โซ่อยากได้ยาวกว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มไปนะอันนี้ตัวเขาเราไม่ได้รีดนะคะจะปล่อยเขาโฟแบบนี้นะคะรีดเฉพาะชายนะคะเพื่อนๆที่สนใจหรือว่ามือใหม่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะโพสถามได้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาตอบให้นะคะก็ลองทำกันดูนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ทุกกำลังใจที่ให้มานะคะขอบคุณทุกซับสไครต์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ